สวัสดีครับสวัสดีครับเขาไม่ได้บอกว่าไงฮะแค่แต่คนเราที่ว่ามาแล้วต้องกลับได้แต่คุณคนลาวก็ออกไม่ได้คนไทยเหรอครับสองคนขี่รถคันนี้คนไทยคือแบบหมูนี่คือไปแล้วต้องกลับคือไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเลยแล้วก็ไม่ให้ออกออกแล้วก็เข้าไม่ได้เลยจริงแล้วตำรวจเขาประกาศอยู่ตรงนี้แล้วเนาะตำรวจเขาประกาศอยู่แล้วแบบหมูนี่ขับปั๊มแล้วเขาไม่ให้เข้าไม่ไปถึงเราจะไปเที่ยวหรือไปอะไรครับไปหาญาติหรือไปอะไรฮะพี่น้องเราเป็นกล้องในนัดหมอที่เมืองไทยและทางการตมลาวก็จะอนุญาตให้ข้ามาหาหมอได้หรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางไปที่ต่างประเทศที่3เช่นไปสนามบินสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยทางตมก็จะพิจารณาแต่โดยปกติเนี่ยถ้ามาช้อปปิ้งอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือไม่ใช่ค่ะคนไทยบอกคนไทยถ้าออกจะรู้ข้อมูลตอนแรกกังวลใจมากว่าจะกลับเข้าไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่ที่เราคือกลับได้ว่าคือถ้ามีสินค้ามีอะไรอย่างเงี้ยเขามีใบกล่าวไปริยาเหตุเวียดไปริยาทำงานถ้ามีใบแบบนี้ก็สามารถไปได้ปกติใช่แล้วอันนี้คือใบอนุญาตพักขับเซาคือสามารถอยู่ที่นู่นได้อยู่ที่นู่นได้แต่ละวันว่าแจ้งการของเราเนี่ยออกมาแล้วเขาก็จะสรุปให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายว่าต้องทำยังไงบ้างก็ติดตามข่าวตลอดวันนี้ก็ตอนเย็นก็จะกลับดีแล้วครับดีแล้วครับคนลาวถูกบล็อกทั้งหมดต้องคนถูกบล็อกหมดเลยฟังนั้นนะถ้าจะมาหาหมอได้โทรไปบอกให้มาหาหรือว่าคนไทยไปทำงานรถเครื่องบินไปต่างประเทศไม่ดีผมก็ไม่ต้องขอดูอะไรก็ทำได้ได ตลาดแจ้งสว่างก็ไม่ให้มาซื้อข้าวซื้อของมาเล่นไม่ให้มาเดี๋ยวจะโอเคฟังแล้วก็เห็นแล้วบ้านบุญพันธุ์แอบคิด